สองคนต้องเก็บมันไว้เราจะจบเป็นแค่นี้จริงๆนะมนแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นี่ค่ะพี่พาดน้ำมนต์ไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสินนะคะแต่น้ำมนต์คิดดีเราจริงๆถ้าเรายังดื้อคบกันต่อไปน้ำมนต์ไม่ได้แค่ทำลายครอบครัวพี่พาดแต่น้ำมนต์ทำลายครอบครัวน้ำมนต์เองด้วยมันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้สิน้ำมนต์มันไม่มีทางออกอื่นแล้วล่ะค่ะพี่พาดไม่พี่จะไม่มีวันจากน้ำมนต์ไปเราคบกันโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้นี่ปีหน้าพี่ก็เรียนจบแล้วพี่ก็จะทำตามใจพี่ทัศน์จะไปเรียนต่อที่ซิดนีย์แล้วก็ไปเจอกันที่นั่นก็ได้นี่น้ำมนต์และในอีก3ปีอ่ะพี่ก็จะได้รับส่วนแบ่งมรดกของพี่พอถึงตอนนั้นอ่ะพี่ก็คงมีเงินที่จะอยู่กับน้ำมนต์ที่ไหนก็ได้บนโลกเนี้ยชีวิตเรามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกนะคะพี่พาดคุณชายทัศน์ไม่มีทางปล่อยให้เราได้คบกันง่ายๆแน่การใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆมันจะมีความสุขหรอคะยังไงน้ำมนต์ก็ต้องการเลิกกับพี่ใช่ไหมน้ำมนต์ขอโทษนะคะที่น้ำมนต์รักษาสัญญาไม่ได้คำสัญญาของเราไม่มีความหมายสำหรับน้ำมนต์เลยไม่มีความหมายเหมือนความรักที่พี่มีให้กับน้ำมนต์พี่พาด